เราใส่เสื้อไปคนละสีกับเพื่อนๆนะคะเราก็สามารถแต่งให้เสื้อเราเป็นสีเดียวกับเพื่อนได้สวัสดีค่ะพบกับสายชนและนี่คือโชคชนสตูดิโอค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทำบางอย่างที่ทุกคนจะต้องว้าวแน่ๆทำไมเคยเล่าวันนี้นะคะจะมาสอนทำบางอย่างที่ทุกคนจะต้องว้าวแน่ๆค่ะก็คือจะมาสอนเปลี่ยนสีวัตถุในภาพนั่นเองค่ะสมมุติว่าเราไปเที่ยวกับชาวแก๊งแล้วเราไม่ได้อ่านไลน์กลุ่มปรากฏว่าเราใส่เสื้อไปคนละสีกับเพื่อนๆนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเล่นกันเราก็สามารถเอารูปกลับมาแต่งให้เสื้อเราเป็นสีเดียวกับเพื่อนได้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยมีรูปนางแบบมาให้แล้วอยากให้เราเปลี่ยนสีเสื้อนางแบบเราก็สามารถทำได้ค่ะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในการที่จะคุมโทนสีของภาพนะคะอีกแล้วอัดอยู่อ่ะอัดอยู่ไปลงไปก่อนลงไปก่อนเราไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มันสามารถทำได้ไหมนะเพราะสมัยก่อนอ่ะมันก็จะมีบางแอปที่สามารถเปลี่ยนสีแดงให้เป็นสีน้ำเงินได้แต่ว่าสีแดงอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยแต่ถ้าเป็น Photoshop เนี่ยเราสามารถเลือกเฉพาะจุดได้นะคะแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเสถียรกว่าแอปในมือถือมากๆด้วยก็คือเวลาเราแต่งรูปในมือถืออ่ะสมมติว่าเรา import เข้าไปในแอปพลิเคชันใช่ไหมแต่แล้วพอเราแต่งเนี่ยพอเราจะ export ออกมาคือแอปมันจะลดทอนความชัดของรูปที่เรา export ออกมาสมมติเวลาเราลากเข้าไปทำใน Photoshop ใช่ไหมเวลาจะ save อ่ะคือไฟล์มันจะออกมาใหญ่แค่ไหนจะใหญ่แค่นั้นเลยมันก็คือความชัดของ Photoshop คือมันจะเป๊ะกว่ามากๆเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Photoshop กันนะคะแล้วก็เรา import รูปเข้ามา1รูปแล้วแหละมีเราแล้วก็มีเพื่อนสาวนะคะที่ไม่ได้สวยอะไรเลยนะคะผมงอด้วยนางอะคุมโทนสีในการแต่งตัวแม่คลิปสีน้ำเงินเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบผ้ายีนหรืออะไรต่างๆในขณะที่เรา กระเป๋าเป็นสีน้ำเงินแล้วนะกางเกงก็เป็นสีน้ำเงินแล้วนะแต่ว่าเสื้อเราเป็นสีเหลืองไงแต่จริงๆเราคุมโทนดีเนาะใช้สองสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินเนี่ยแล้วก็ให้กางเกงเป็นสีน้ำเงินเหมือนกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าเราก็เหลืองเข้ากับเสื้อหน้าหรือฟันไม่ใส่ใช่ฉันคุมสีเสื้อให้เป็นสีเดียวกับฟันโอเควิธีแรกนะคะเราต้องตั้ง selection คุมเสื้อของเราก่อนนะคะใช้อะไรก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น lasso tool ถ้าสมมติใช้ lasso tool เนี่ยเราจะต้องแบบว่าค่อยๆเล็งมันจะได้ไหมถ้ามันต้องอาศัยความแม่นยำอะค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามือเราไม่ค่อยนิ่งขนาดนั้นเนาะหรือเราจะใช้ magic wand ก็ได้หรือว่าคลิกค้างไว้ใช้เป็น quick selection tool ก็ได้นะคะคลิกคุมไปเลยค่ะเติร์ดอุ้ยตอนนี้มันเลยไปข้างบนนะคะเราก็สามารถกด alternate เพื่อลบที่เราเลือกออกได้อันนี้เป็นการ selection แบบคร่าวๆนะคะไอเส้นประวิ่งๆเนี่ยมันจะบอกเราว่าเนี่ยเรากำลังเลือกส่วนนี้จะแก้ไขนะจะไม่ให้เลยเขตนะอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรา copy เสื้อออกมาแล้ววางตอนนี้เลยอ่ะคือขอบเสื้อมันจะคมเกินไปนะให้เรามาที่ select ค่ะแล้วก็ modify แล้วก็ feature ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปสัก 0.5 นี่แหละค่ะ 0.5 นะคะถ้าสมมติว่าใส่มากกว่านี้มันก็จะฟุ้งไปตามพิกเซลที่เราใส่นะคะแต่แล้ว Ctrl C Ctrl V เพื่อก๊อปวางค่ะตอนนี้นะคะเราได้เลเยอร์เสื้อออกมาแล้วนะคะแต่แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้เลยค่ะ Make sure กันว่าเราเลือกเลเยอร์แล้วนะคะมาที่ Image ค่ะแล้วก็ Adjustment นะคะแล้วก็เลือกที่ Hue Slash Saturation นะคะ Touchแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีที่แถบนี้เลยค่ะเราจะเปลี่ยนไปสีน้ำเงินใช่ไหมอุ้ยถ้าสมมติว่าสีน้ำเงินเราแป๊ดเกินไปเรายังไม่ชอบอ่ะเรามาแถบที่สองได้ค่ะมันจะเพิ่มความสดหรือว่าลดความซีดนะคะเราจะเอาที่ซีดเอ้ยแล้วก็โอเคค่ะตึ๊ดเราก็ยังสามารถปรับสว่างปรับมืดได้ด้วยนะมาตรงนี้ค่ะimage adjustment แล้วก็ level ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการปรับมืดปรับมืดปรับสว่างได้นะคะเราสว่างนิดนึงโอเคโอเคนี่ค่ะเหมือนมาด้วยกันไหมเนียนไหมแม่แต่เมื่อกี้ที่เราสร้าง selection อะเราสร้างแบบคร่าวๆนะเราไม่ได้สร้างแบบว่าเนี๊ยบอะไรขนาดนั้นนะถ้าสมมติว่าจะเอาแบบเนี๊ยบๆเลยอะต้องใช้ pen tool ในการสร้าง selection ค่ะ
แต่ว่าวิธีนี้มันก็โอเคก็ได้นี่นะคะก็เป็นการเปลี่ยนสีวัตถุคร่าวๆนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะเราว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะสมมติว่าใครได้ออกแบบโปสเตอร์ที่มีพรีเซนเตอร์หลายๆคนแล้วใส่เสื้อคนละสีเนี่ยวิธีนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนสีชุดแต่ละคนให้เข้ากันได้ค่ะฟีลแบบว่าให้เหมือนแบบมาด้วยกันอะไรเงี้ยจบนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็บอกต่อด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไครบ์ด้วยนะคะครั้งหน้าเนี่ยจะสอนทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายคือแอปอะมันจะลดทอนช่วยเข้ามาแทนหัวใจของฉันดูบ้างเอ้ยทุกเทปเลยนะก่อนวันนี้นะคะจะมาสอนทำบางอย่างที่ทุกคนต้องว้าวแน่ๆนะคะอุ้ยอันนี้เหมือนนครชัยแอร์อะเคยขึ้นรถเมย์ก่อนสนุกเกินใครจนต้องร้องว้าวเพลงเพราะไม่เคยขึ้นอีเพลงนครชัยแอร์ถือว่าซักเซสนะแต่งแล้วแบบคนจำอ่ะเพราะตอนนี้ไปกรุงเทพมาเนาะใส่เอียร์ปลั๊กเพื่อที่จะมาได้ยินเสียงอย่างแล้วอ่ะแต่เสียงว้าวเนี่ยก็เข้ามา